วันภาพลูกสาวเฉินหลงคล้ายคนจรรอข้าวฟรีเทียบกับลูกชายต่างฟ้ากับเหวตกเป็นกระแสข่าวฮือฮาในช่วงหลายปีก่อนสำหรับเอตตาอูลูกสาวนอกสมรสของเฉินหลงที่เกิดกับอดีตนางงามเอเลนอูได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอีกครั้งหลังเคยสร้างปรากฏการณ์ประกาศตัวเป็นหญิงรักหญิงและตัดสินใจไปใช้ชีวิตส่วนตัวกับแอนดี้ออทัมเน็ตไอดอลชาวแคนาดาซึ่งแม่ของเธอไม่พอใจแบบสุดๆลูกสาวนอกสมรสของเฉินหลงคนนี้มีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากเธอเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดากับแฟนสาวเพื่อทำธุรกิจถ่ายภาพและธุรกิจเกี่ยวกับวงการคอสเพลแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดในขณะที่ล่าสุด11ตุลาคม65เว็บไซต์ Yahoo News รายงานว่าชื่อของเอตตาได้ถูกชาวเน็ตในจีนพูดถึงอีกครั้งหลังเมื่อไม่กี่วันก่อนในโซเชียลมีเดียอย่างเว่ยป๋อมีการแชร์ภาพต่อของภาพเอตตาในวัย20ปีที่กำลังยืนเข้าคิวรออาหารแจกฟรีอยู่ข้างถนนในประเทศแคนาดาด้วยสวมใส่เสื้อผ้าซอมซอสีหน้าดูอิดโรยไม่สดใสภาพที่ปรากฏทำเอาชาวเน็ตอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับเจซีชานลูกชายของเฉินหลงที่เกิดจากภรรยาอย่างหลินฟงเจียวซึ่งในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันทายาทซุปตาวัย39ปีเพิ่งจะโพสต์ IG Story ในขณะที่นั่งรถหรูโรลส์รอยซ์ของเพื่อนความแตกต่างในสถานการณ์ของลูกทั้งสองคนที่คล้ายจะอยู่คนละโลกทำให้ประโยคพ่อเดียวกันชะตาต่างกันกลายมาเป็นคำพูดที่ถูกพูดอย่างมากในเว่ยป๋อพร้อมกันนั้นยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่แห่เข้าไปคอมเมนต์ในเว่ยป๋อของเฉินหลงเพื่อตั้งคำถามว่าเขาได้เห็นภาพลูกสาวแล้วหรือไม่จี้ถามว่าในขณะที่ลูกสาวต้องไปรอรับอาหารฉุกเฉินที่ข้างถนนเขาไม่แคร์เลยงั้นหรืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ